ดีวัส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 ดีเฟนได้จริงๆแล้วนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ออปติไมซ์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้มือถือสเปคต่ำๆบนiOS นะครับก็สามารถที่จะเล่นได้นะครับโดยจะชิป A10 ขึ้นไปนะครับที่แนะนำนะในเจ้าตัวในเจ้าตัวเกมนี้นะครับชิปที่เป็น A10 ขึ้นไปหรือว่า iPhone 10ขึ้นไปนะท่านผู้ชมนะหรือ iPhone 8ก็ได้นะครับขึ้นมานะครับก็จะเล่นได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วส่วนต่อมานะครับในการอัปเดตแพทนี้นะฮะอย่างที่2ก็คือในส่วนของสนามแข่งนะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็พื้นที่ที่ถูกเปิดใหม่นะครับพร้อมระบบกราฟิกที่ถูกอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับจะเขาเรียกว่าอะไรนะมีระบบที่ดียิ่งขึ้นนะครับในระบบของส่วนกราฟิกนะท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมจะเห็นนะครับอันนี้ของผมเนี่ยเป็นในส่วนของการเล่นแบบเช็คพอยต์นะท่านผู้ชมนะนี่การเล่นแบบเช็คพอยต์เมื่อกี้นี่ผมไปเหยียบเช็คพอยต์แล้วเนาะท่านผู้ชมเออเราจะชนกันป่ะอันนี้คือผมปรับภาพสุดเลยนะคนดูนะถือว่าโหภาพโอเคมากนะครับท่านผู้ชมดูเดี๋ยวให้ดูอันนี้ปรับสุดเลยนะครับบน iPhone 13 Pro Max นะฮะท่านผู้ชมนะโอ้ตรึงงดอันตรายโอ้จะชนนี่นะครับมันจะมีในส่วนของเช็คพอยต์อย่างเงี้ยนะครับเช็คพอยต์ในการขับนะครับนี่เห็นไหมเช็คพอยต์ด้านหน้าเราเมื่อกี้เราเข้าไป1เส้นปุ๊บมันก็จะเป็นการผ่านจุดเช็คพอยต์1จุดนะฮะโอ้ยกลัวชนดินี่แล้วก็ในส่วนของเสียงนะครับเสียงรถเนี่ยเขาจะปรับใหม่นะท่านผู้ชมนะปรับให้มันมีความสมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ปรับใหม่จริงๆเลยนะฮะท่านผู้ชมโอ้ตรึงโอ้ตรึงโอ้อันตรายเลยพี่คุกดิฟสักหน่อยนี่เป็นไงล่ะแล้วระบบในส่วนของ traction control นะครับหรือว่าการดิฟการเลี้ยวหรือว่าระบบฟิสิกส์เนี่ยจะดียิ่งขึ้นนะครับในแพทนี้นะผมว่าเป็นแพทที่ถูกอัปเดตเข้ามาถูกใจเลยแหละนะถูกใจเลยนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยมันเหมือนภาพมันรันไม่ได้60 fps นะครับแต่รอบนี้เนี่ยรันได้แล้วก็ลดการกระตุกมากขึ้นนะครับท่านผู้ชมนะลดการกระตุกมากขึ้นหมายความว่ามันกระตุกน้อยลงเนี่ยนะท่านผู้ชมนะกระตุกน้อยลงจริงๆนะครับตั้งแต่ผมเล่นมาตอนแรกบอกโอ้โหแม่งกระตุกจัดอ่ะไอแพดก่อนๆนะแต่แพดนี้เนี่ยสุดยอดครับคนดูกระตุกน้อยลงนะครับว้าวเอาว่ะนี่เป็นไงเอาเส้นชัยโชว์หล่อๆละกันนะครับนี่นะฮะมาอันนี้เราพูดในส่วนของการอัปเดตใหม่เนาะของในส่วนของโหมดออฟไลน์นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของโหมดออนไลน์กันบ้างนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวขออนุญาตแอครอที่ถ่ายภาพสักนิดนึงนะครับคนดูเด้อแป๊บหนึ่งนะกดตรงไหนถ่ายภาพว่าลืมตรงนี้โอเคนี่โคตรหล่อโคตรตึงเลยพี่นี่นะครับแล้วก็แชะฮะเป็นไงลงหน่อยนะครับถ่ายโชว์ตูดสักหน่อยโชว์ตูดรถแชะนี่ก็ตรึงฮ่าฮ่าอ๋อครับคนดูคอนติเนียครับแล้วเราจะไปในส่วนของการแข่งดูเนาะท่านผู้ชมนี่อันนี้ผมก็เป็นแบบแข่งรายวันอยู่แล้วนะครับลืมไปจะไปในส่วนของโหมดออนไลน์เนาะโทษคนดูนี่มาออนไลน์นะครับคนดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนะฮะเราทำการแบบว่ายกย้ายสักหน่อยนะครับไปในส่วนของออนไลน์นะนี่แมปนี่ไหมลื่นขึ้นนะการแบบไถอะไรพวกเนี้ยลื่นขึ้นจริงๆนะครับนี่อันนี้คนส่วนใหญ่เขาจะอยู่ในส่วนของตรงนี้กันเนาะเราจะทำการวาร์ปนะครับโหวาร์ปโคตรแพงอ่ะ900กว่าดอลว้าวบอยมาแล้วว่าเอาว่าทุกคนเรามาดูกันนะครับพวกรถซิ่งแถวนี้เอามาถึงกระชนพี่เลยเนาะไอ้หนุ่มรถกูติดบักอีกเยสดูคนดูรับรองว่าซิ่งนี่เฮ้ย it's good bro ก็ตรึงแถวนี้นะครับคนดูนะนี่ดูจริงๆระบบออนไลน์ก็ไม่มีอะไรมาใหม่นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้อัปเดตมาใหม่นะท่านผู้ชมก็ไม่มีอะไรมากในส่วนของระบบออฟไลน์ไอออนไลน์นะครับไม่ใช่ออฟไลน์นะครับไม่มีอะไรเลยแทบไม่มีอะไรเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทดลองไปแข่งกันดูนะท่านผู้ชมนะในส่วนของออฟไลน์นะเยอะแต่หลักๆคือในแพทนี้นะครับคือลื่นขึ้นนะครับลื่นขึ้นนะต้องพูดว่าลื่นขึ้นแน่นอนนะครับไม่จะไม่ลื่นได้ไงในเมื่อ
มันอัปเดตมาขนาดนี้นะท่านผู้ชมโอ้เจอไม่รู้ว่าดีเธอไม่รู้ว่าดีไม่รู้ว่าดีไปฮะโอ้ภาพอ๋อเอาซีรีส์เมื่อกี้นี่มันกระตุกจากซีรีส์นะครับคนดูนะโอ้โหภาพโคตรจัดภาพโคตรสุดดูคนดูโอ้ภาพโคตรสวยอ่ะเอาทำไมจะกดถ่ายภาพผ่านตรงนี้ไม่ได้ล่ะไม่เป็นไรครับเยอะหุยภาพดีจริงคนดูดูดิภาพโคตรสวยอ่ะนี่มันเกมมือถือหรือเปล่าเนี่ยคนดูอีกน้อนหน่อยฮะอือหือภาพโคตรแหลมโคตรโบ๊ะเอาอ่ะคนดูเฮ้ยภาพสวยจริงภาพสวยจริงคนดูนี่สวยขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็มีการออปติไมซ์มานะครับลดการกระตุกของเจ้าตัวเกมลงนะครับคือเล่นได้ดีขึ้นอินพูเวตนะครับเขาบอกว่าเล่นดีขึ้นโอ้โหมีหลายช้อยเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับว่ามันมีส่วนไหนนะครับที่ดีขึ้นบ้างเนี่ยอย่างแรกคือระบบการเล่นเนี่ยดีขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของความลื่นไหลนะครับภายในตัวเกมนะครับดีขึ้นจริงๆนะครับแล้วก็มีในส่วนของเช็คพอยต์เข้ามานะครับเช็คพอยต์การแข่งนะครับเส้นทางอะไรพวกเนี้ยนะครับระหว่างทางนะเอาอะปกตินี่ถ้าผมเข้าโหลดแมปแบบเนี้ยคือกระตุกแล้วนะคนดูกระตุกเลยนะครับอันนี้แบบกระตุกน้อยลงนะครับหรือแทบไม่มีเลยนะครับต้องพูดว่าไม่มีดีกว่านะครับอันนี้บนตัวชิป A15 นะของiPhone 13 Pro Max นะท่านผู้ชมนะบอกว่าเหลือนี่ตัวเกมนี้นะครับโยรีบลงหน่อยว้ายชนอีกรอบหนึ่งแม่งเอ้ยดิฟครับเมื่อกี้เส้นสีแดงคือเรามาไวเกินครับเราต้องชะลอลงนะครับติดไนโตรออกไซด์ครับไปโหโคตรแรงคนดูรถพี่เฮ้ยมันเปลี่ยนเลขใหม่ด้วยนะคนดูนะเปลี่ยนเลขใหม่หมายถึงว่าในส่วนของตัวเลขนะครับมันรู้สึกว่าจะดีขึ้นนะคือแบบมีความเป็นแบบว่าเรโทรนะครับมีความเป็นลักชัวรี่ก็คือเลขมันจะเปลี่ยนใหม่กราฟิกของเลขการนับเลขอ่ะเห็นไหมปกติมันจะเป็นเหลี่ยมๆหน่อยนะครับนี่เธอไม่รู้ว่าดีไม่รู้ว่าดีวันจันทร์ฉันคิดถึงเธอนะวันอังคารไปหาได้ไหมไอ้ทางนี้ยังไม่เปิดนะครับหลายคนบอกพี่โค้งตั้งกราฟิกยังไงนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับในส่วนของเบื้องต้นของกราฟิกนะครับว่าตั้งยังไงนะครับก็มาที่ตั้งค่านะครับแล้วปรับเรื่องอังกฤษก่อนเป็นภาษาอังกฤษนะฮะเมื่อปรับภาษาอังกฤษแล้วก็มาในส่วนของกราฟิกนะครับตรงนี้นะครับ Adaptive Graphic Quality ตรงนี้เป็น off ไว้นะครับเป็น off ไว้นะท่านผู้ชมแล้วก็ปรับมาที่6เลยนะครับส่วนใครที่เล่นกระตุกนะครับให้ปรับไปที่1ทุกอันนะครับอย่างเงี้ยเนี่ยเลื่อนมาที่1นะครับแล้วก็ในส่วนของ Motion Blur จะเปิดหรือไม่เปิดก็ได้นะครับเดี๋ยวพี่จะเปิดในส่วนของสโมกนะครับก็คือควันนะครับในการขับรถอะไรพวกนี้นะครับจะเปิดขึ้นมาให้ดูด้วยนะครับนี่เย้มาเดี๋ยวขออนุญาตจอดเอารถขึ้นไปถ่ายรูปรถขึ้นไปถ่ายรูปนิดหน่อยโอ้โหภาพสวยขนาดนี้ถ่ายรูปเลยฮะเจอไม่รู้ว่าดีไม่รู้ว่าดีเฮ้ยต้องขยับขึ้นมานิดนึงคนดูเงามันตกกระทบนี่ต้องประมาณนี้โอเคโย่บอยนี่โอเค let's go สวยครับสวยฮะนี่ก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของอัปเดตแพทใหม่นะครับในส่วนของ Kai X Street เวอร์ชั่น 0.5.2 นะท่านผู้ชมนะต้องบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยใกล้จะเปิดจริงๆนะในส่วนของ Android นะครับส่วน iOS เนี่ยเปิดแล้วนะครับเป็นสโตร์เซียนะครับไปหาวิธีโหลดกันได้นะครับส่วน PC จะมาวันที่15ต
ุลาคม15ธันวาคมนะครับ2022นั่นเองนะฮะท่านผู้ชมนะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้พี่โคกับตัวเลยก่อนแล้วก่อนจากไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับส่วนใครต้องการหาเว็บเติมเกมไม่ว่าจะเป็นอาวี PUBG Mobile กันที่นี่แพ็ค Free Fire Land Diablo Immortal ก็จะได้ที่เว็บ Rich Man Shop นะครับเติมถูกเติมดีเติมใหม่เติม24ชั่วโมงการันตีผู้ใช้งานบน Official ถึง 300,000 คนบอกเลยนะครับว่าโคตรหล่อโคตรตึงโคตรอันตรายไปเติมกันได้นะครับโดยเฉพาะเจ้าตัวเกม Valorant นะฮะถูกกว่าเติมตรงแน่นอนนะครับถูกกว่า 5-10% เลยนะครับกดคลิกลิงก์ด้านล่างคำใหญ่ใต้คลิปได้เลยนะจ้ะสำหรับวันนี้พี่โคตรตัวเลยก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า